วันนี้เราก็จะมาอ่านสารของผู้พัฒนาฉบับที่12นะครับเกี่ยวกับการอัปเดตในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ก็ไม่ทันไรเดือนมกราคมก็ผ่านไปเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับใช่เป็นมกราคมที่ยาวนานมากๆนะครับแล้วก็ต่อไปอัศวินคนใหม่นะครับจะมีการเพิ่มทั้งหมด3ตัวนะครับ1 2 3ตัวแรกนะครับเป็นหลัวชาอัศวินเลเจนด์เป็นประเภทระยะไกลนะครับที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่อัศวินประเภทป้องกันได้อันนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าบัฟอะไรนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประมาณเพิ่มอัตราบรรเทาหรือเปล่าแล้วก็เมื่อโจมตีนะครับหากโจมตีเป้าหมายที่ติดพิษจะมีผลสร้างความเสียหายเพิ่มเติมหลังๆก็จะเริ่มมีตัวลักษณะนี้เข้ามานะครับตั้งแต่ทาราสาระแบ็คโลก็คือเพิ่มไฟนอลดาเมจนะครับให้กับพวกที่มีสถานะพิเศษนะเลือดไหลไฟไหม้แล้วก็ติดพิษนะครับก็จะมาคอมโบกับพวกมิชชาแล้วก็ไผ่เจียวนั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถทำให้แข่งทื่อด้วยสกิลได้หลายครั้งนะครับแข่งทื่อจะเป็นมินิสตันนะครับที่ถ้าเรียนในปัจจุบันก็จะมีพวกเบลลิก้าแล้วก็จูลงใช่ไหมก็จะเป็นอัศวินที่ถูกดีไซน์มาให้ใช้งานได้หลากหลายสถานการณ์ต่อสู้นะครับก็เรามาดูกันนะแต่คิดว่าหลังจากที่คนหมดกับเจ้าตัวแทโอไปเยอะเนี่ยผมว่าตัวใหม่ๆเนี่ยค่อยมีคนเปิดเท่าไหร่หรอกแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นหลี่จิ้งนะครับอัศวินเลเจนด์หลี่จิ้งเป็นพ่อของนาจาเป็นผู้แข่งแกร่งที่ขึ้นสู่ตำแหน่งเทพด้วยตนเองอันนี้จะเป็นประเภทป้องกันนะครับแล้วก็เป็นอัศวินที่ครอบครองฟังก์ชันป้องกันแบบใหม่ที่ยังไม่มีอยู่ในเกมอีกด้วยอันนี้น่าสนใจนะครับลีจิ้งถูกดีไซน์ให้เป็นอัศวินที่สามารถใช้ประโยชน์จากแข่งของสกิลก็คือฟังก์ชันยั่วยุนะครับและฟังก์ชันที่ลดคูลดาวน์สกิลตนเองโอเคก็ยั่วยุเนี่ยจริงๆมันควรจะมีในพวกตัวแทนทั้งหลายนะในหลายๆเกมก็คือการดึงศัตรูเข้ามาหานะครับอันนี้น่าสนใจว่าดาริน่าน่าจะมีความปั่นป่วนเล็กน้อยนะเพราะว่ามันสามารถดึงพวกศัตรูเข้ามาหาได้ก็ต้องมาดูกันว่าประสิทธิภาพของมันนะได้หน้าดีแค่ไหนนะครับแล้วก็คูลดาวน์สกิลนะครับอ๋อเขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันป้องกันแบบใหม่ด้วยนะครับก็จะไปให้การบล็อกแล้วก็การสร้างโล่นะก็ต้องมาดูกันเช่นกันนะครับว่าน่าสนใจประมาณไหนอัศวินคนใหม่เสี่ยวนะครับอันนี้จะเป็นระยะใกล้ที่ดูดซีไซมาให้ใช้งานอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นในอารีนานะครับมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งเป้าหมายที่กำหนดและสร้างสถานะผิดปกตินะครับก็น่าจะหมายถึงจับวาร์ปหรือเปล่าประมาณว่าจับตัวข้างหลังมาไว้ข้างหน้านะครับให้เราตบตีเล่นหรือว่าจับตัวข้างหน้าที่เป็นแทงไปไว้ข้างหลังนะครับทำให้เราสามารถจัดการตัวแถวกลางได้อะไรประมาณนั้นนะก็น่าสนใจแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเลเจนด์หรือเปล่าอาจจะเป็นยูนิคหรือเปล่านะเพราะว่าพวกยูนิคก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วโอเคก็ประมาณ3ตัวนะครับถ้าเกิดเป็นสีทองทั้ง3ตัวเนี่ยก็เดาได้ว่าตัวนึงจะต้องอยู่ในพาร์ทชาเลนเจอร์นะครับอีก2ตัวก็ต้องเป็นตัวฟรีตัวนึงแล้วก็ตัวแดงตัวนึงนะครับคอนเทนต์ใหม่นะครับสเตทฝันร้ายเป็นระดับความยากระดับฮาร์ดคอร์ก็คือจะทำได้นะครับเมื่อนำมาสเตจนะครับไปถึงขั้นสุดท้ายก็คือไอ้ตัวนี้เป็นก็คือเหมือนกับว่าพอจบสเตจทั้งหมดอะอย่างรอบนี้จะเป็น 9,600 ใช่ไหมรอบหน้าก็ต้องเพิ่มอีก800สเตจสุดท้ายก็หมื่นกว่าเงี้ยสำหรับแบบคนที่ไปได้ก็คิดว่าน่าจะเป็นระดับสุดตาแหละพอไปถึงได้เสร็จเนี่ยเขาจะมีการลุยต่อนะครับแล้วก็เก็บรางวัลได้ต่อเนื่องนะครับก็คือนั่นแหละเขาสร้างมาเพื่อให้สำหรับแบบสุดตาที่สามารถไปถึงได้แล้วก็จะทายท้าทายใหม่ได้รางวัลที่มากกว่าคนเดิมนะครับโดยสเตจนี้นะครับจะทำการรีเซ็ตทุกซีซั่นนะครับบอสพิเศษนะครับจะเป็นกรามแห่งทานน้ำแข็งนะก็จะเปิดเป็นระยะเวลา2สัปดาห์เท่ากับช่วงเวลาอัปเดตนะครับบอสพิเศษเป็นคอนเทนต์ที่สามารถเข้าเล่นในช่วงเวลาที่กำหนดแล้วก็รับรางวัลต่างๆได้นะครับโดยการเข้าท้าทายในระยะเวลาที่จำกัดเป็นคอนเทนต์เล่นคนเดียวนะครับที่แยกแกลเลนนะแล้วก็บอสมีจุดอ่อนจะใช้เฉพาะก็เขาประมาณว่ามาแจกรางวัลนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้มันจำเป็นจะต้องเก็บเขียวตัวที่เป็นเพชรได้เยอะๆนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยคือน่าจะไม่ค่อยพอใช้กันแล้วก็อันนี้เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกๆรอบนะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งน้ำแข็งคราวหน้าก็จะเป็นตัวใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกตามตำนานอ่ะอัปเดตสเตทนะครับก็ถัดจากยอดเขาแห่งเทพเจ้านะครับจะเป็นพื้นที่ใหม่ที่ตำรวจทวีปไอชาแล้วก็เป็นการประจนภัยครั้งที่3ของเอลกาก็จะเพิ่มสเตจเข้าไปอีก800นะครับก็นั่นแหละทุกๆ2สัปดาห์นะครับจริงๆเขาบอกมาตั้งนานแล้วก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะแต่ละสเตจก็น่าจะครึ่งนึงนะครับของพื้นที่ใหม่เราก็จะมีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับอัศวินแต่ละตัวในหน้าข้อมูลอัศวินปรับปรุงรีซอร์สคัตซีนในเรื่องตามที่อัศวินหลายๆท่านขอมานะครับแล้วก็เตรียม UI เพื่อถ่ายทอดในเรื่องได้ดีกว่าเดิมก็เดาว่าน่าจะเป็นประมาณคือปกติอ่ะเราลุยสเตจใช่มั้ยเราจะรำคาญตอนเรื่องมาเราก็กดสกิปกันเพราะว่ามันจะเปลืองเวลาหาเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเหมือนกับประมาณตัดเข้าเนื้อเรื่องอ่ะเป็นคัตซีนเป็นเนื้อเรื่องแล้วก็ให้เรากดสกิปได้ซึ่งถ้าเกิดเข้าไปดูอ่ะผมเดาว่า
ระยะเวลาอาหารจะไม่ลดลงไงถ้าแบบเนี้ยมันยังพอตั้งใจดูได้สำหรับคนที่จะเสพเนื้อเรื่องนะครับก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นยังไงกิจกรรมใหม่แล้วก็อัปเดตครั้งต่อไปนะครับกิจกรรมตรุษจีนก็คือวันที่10นะครับจะเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองนะครับในเกาหลีและบางประเทศในเอเชียก็จะมีกิจกรรมต่างๆเตรียมไว้ให้ก็จะมีพวกอาหารใหม่นะครับซุปต๊อกก็เราว่าน่าจะเพิ่มสเตตัส3อย่างเหมือนเดิมแหละแล้วก็กล่องถุงดำโชคกระดาษเช็คชื่อพิเศษสินค้าฟรีโอเคเข้ามาแจกของนะครับตามปกติแล้วก็วันตรุษจีนเนี่ยมีคนคาดการไว้นะครับว่าน่าจะเป็นการรีรันเจ้าลิโป้ซึ่งก็ยังคงเป็นแทงที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับถึงแม้อนาคตอาจจะเป็นไปได้ว่าคาร์มาจะเข้ามาแทนที่แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดมีรีรันลิโป้รอบนี้ใครที่มีลิโป้แค่1ดาวอ่ะผมว่าน่าจะเก็บ3ดาวเตรียมมาไว้ดีกว่าเพราะว่าสเตจหลังๆอ่ะเราจะพบว่าค่าความแม่นยำของลิโป้เริ่มไม่ค่อยพอที่จะแปะดีบัฟบอสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละผมคิดว่าให้เก็บตัวนี้นะครับสัก3ดาวในรีรันรอบนี้ก็ดีนะครับแล้วก็การอัปเดตขั้นต่อไปนะครับแสดงว่าอันนี้การอัปเดตของข้างต้นก็จะมีแค่นี้นะไม่ค่อยมีอะไรบ้างมีขยายสเตจมีบัฟพิเศษสเตจฝันร้ายแล้วก็ฮีโร่3ตัวนะครับก็ขั้นต่อไปเขาจะบอกว่าเป็นครั้งที่22วันที่22กุมภาพันธ์เลยนะครับเป็นอัปเดตใหญ่ก็หมายความว่าครั้งนี้เป็นอัปเดตย่อยอัปเดตใหญ่ก็นั่นแหละมันจะครบเวลาพอจากแคโอใช่ไหมอันนี้เป็นตัวย่อยก็พอครั้งใหญ่22กุมภาพันธ์เขาจะเป็นของตัวสี่จักรพรรดิอดีตสี่จักรพรรดิคนเก่านะครับไม่รู้จะเป็นใครก็ดาวกันว่าน่าจะเป็นใครนะตามลำดับของตัวสัตว์เลี้ยงโดยคณะใหญ่ๆนะครับจะเป็นพัฒนาเรื่องราวนะครับก็ตามข้างต้นนะที่เขาบอกว่าจะเป็นนั่นแหละพวกมีคัตซีนมีเรื่องแบบที่ดีกว่าเดิมให้พัฒนาคอนเทนต์เพิ่มพื้นที่ใหม่บอสพิเศษนะครับโดยการวางแผนเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่สามารถรู้เรื่องราวของเอลกาและหน่วยสวินนะครับจะนำเสนอรูปแบบการใช้งานสัตว์เลี้ยงใหม่ผ่านคอนเทนต์ดังกล่าวด้วยโอเคไอสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเคยพูดมานานแล้วว่าประมาณว่าเอาสัตว์เลี้ยงไปใช้ในการแบบหาทรัพยากรได้ก็ประมาณส่งสัตว์เลี้ยงออกไปผจญภัยอ่ะแล้วก็เก็บเกี่ยวทรัพยากรกลับมานะอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันนะครับแล้วก็หนึ่งในคอนเทนต์ที่เตรียมเอาไว้จะเป็นการปกป้องของดวงดาวนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังเตรียมคอนเทนต์มากมายเอาไว้ก็รอรายละเอียดกันเร็วๆนี้นะครับโอเคเขาก็เตรียมไว้เรื่อยๆนะแล้วก็อย่างไอพวกโหมดล็อกไลท์ที่เขาเคยบอกไว้ก็ยังไม่ได้พูดถึงนะครับก็น่าจะเตรียมไว้สักพักแหละให้การปกป้องของดวงดาวเนี่ยดาวว่าจะเป็นชื่อของระบบโลกไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็คอนเทนต์อื่นเพิ่มเติมก็ถือว่ามาไกลนะครับสำหรับเกมที่เป็นไอดอลอ่ะที่มีคอนเทนต์ฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มารอดูกันนะครับสำหรับคอนเทนต์ถัดไปแล้วก็เดี๋ยวจะมีอ่านแผนโน้ตนะครับในวันพุธนี้อีกทีนึงว่าตัวที่เป็น3ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนนะครับอย่างน้อยก็จะเป็นตัวฟรีให้เราสัก2ตัวแหละตัวฟ้านะครับตัวนึงแล้วก็พาชเนเจอร์น่าจะมีทุกรอบอาจจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะแล้วก็ของเล่นใหม่นะครับของสุลต่านบอสใหม่โอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับสารสารผู้พัฒนาฉบับที่12สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ